พบกันอีกเช่นเคยกับดีเจต้นน้ำเชิญเย็น yeah! และตอนนี้เราอยู่ที่เซ็นทรัลพระราม2นี่ค่ะงานเชิญยิ้มเชิญอร่อยนำทัพโดยอาเป็ดเชิญยิ้มค่ะและวันนี้มีศิลปินดาราตลกนะคะมาออกบูธกันมากมายเลยค่ะมาเลยค่ะร้านนี้กันเลยค่ะร้านแรกค่ะอยู่หน้าเวทีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีครับค่ะพี่ชื่ออะไรคะผมณเดชน์คิกุมิยะครับสวัสดีค่ะคุณณเดชน์ครับผมจมูกดีฝากที่หยดภาค2ด้วยครับคุณเจอตัวจริงละครเวทีฟ้าจรดทรายรัชดาลัยรีบไปดูครับเห็นแต่ในทีวีค่ะครับผมตัวใหญ่กว่าในทีวีอีกนะคะใหญ่ครับใหญ่สวัสดีครับผมตีดอกสะดาวครับครับผมโอเคนี่อยู่ที่หน้าร้านไอติมทอดของผมครับวันนี้ที่งานเชิญยิ้มเชิญอร่อยของก่อนบ่ายคลายเครียดร้านอาหารมีเยอะแยะมากมายเลยไหนๆมาแล้วชิมหน่อยดีกว่าชิมเลยค่ะชิมหน่อยดีกว่าอันนี้เป็นไอศกรีมทอดนะคะของพี่ตีเลยพี่ตีปกติขายอยู่ที่ไหนพี่นี่คนหรือปลาหมึกเนี่ยคุยไปมือจับหยุบจับหยุบคือมาแล้วยืดเฉยๆได้ไหมแบบเนี้ยไม่ต้องโยกไปโยกมามันเป็นสไตล์อ่ะพี่มันไปเองเราบรรทาไปไอศกรีมของเราเองทำเองค่ะโอเคข้างในอาจจะแข็งหน่อยมาดูตรงนี้อ้าวโหยคุณผู้ชมค่ะน่าทานมากๆเลยนะคะใช่อันนี้รสวานิลาปกติเนี่ยพี่ตีขายอยู่ที่ไหนพี่ผมขายออนไลน์ครับขายออนไลน์ที่เพจอะไรเข้าไปที่เพจไอติมทอดตีดอกสะเดาไอเพจไอติมทอดเฟซบุ๊กไอจีได้เลยจ้าโอเคอันนี้อ่ะเดี๋ยวลองชิมดูจะใส่นี่ไหมใส่เลยอาหารปลาซากุระใส่เลยโอเคเอามือหยิบได้เอาช้อนก็น่าซ่อมก็ได้โอเคไอติมค่ะขอบคุณค่ะพี่ตีลองกินดูนี่ทอดแป๊บเดียวก็ได้นะอันนี้รสอะไรเอามือเดียวเอามือมันมีรสไหมพี่มันมีรสไหมมีรสรสอะไรคะวานิลาช็อกโกแลตสตรอเบอรี่มีอะไรช็อกโกแลตชิพอะไรมีเยอะอร่อยไหมอร่อยไหมผู้ชายมาเช็ดปากให้แหมชีวิตไม่เคยมีผู้ชายเหรอไม่เคยมีผู้ชายมาเช็ดปากให้เลยเหรอที่เป็นคนแรกเลยนะเจ๊ได้กินดีคำเดี๋ยวเจ๊ให้นี่จะให้ป้อนจากปากได้ไหมฝันร้ายทั้งคืนอย่างคืนนี้โอเคนี่เราขายก็คือ50บาทเนี่ย50บาทจะอยู่ทำงานนะใครอยากทานหรืออะไรก็เจอกันได้นะเข้างานเชิญยิ้มเชิญอร่อยถ้ามีงานเชิญยิ้มเชิญอร่อยที่ไหนก็จะมีพวกนักแสดงตลกและดาราแม่ค้าอาชีพอาหารอร่อยๆมาขายกันเต็มไปหมดเลยต้องมาแล้วงานหมดวันไหนพี่มีตั้งแต่วันไหนคะวันนี้ถึงหมดที่ไหร่นะวันนี้วันที่28วันที่เท่าไหร่3 28ถึงวันที่3ค่ะเมษายน28มีนาคมจนถึง3เมษายนที่ห้างเซ็นทรัลพระราม2ชั้น1ใช่ครับโอ้มากันเลยท่านผู้ชมมากันเยอะเลยชั้น1อยู่ใกล้โซนนี่เลยอาดิแดดค่ะแล้วก็บูธศิลปินนี่นะคะมาสันง่ายๆนี่บูธศิลปินบูธศิลปินอยู่หน้าเวทีเลยมีแล้วก็จำง่ายๆอาหารของเน็ตไอดอลหรืออะไรที่เรียกว่าในโลกโซเชียลที่ดังๆก็มีมาเต็มไปหมดเลยโอ้นะคะเพราะฉะนั้นต้องมากันเยอะครับผมใครอยากทานของอร่อยก็มากันครับและถ้าอยากจะทานอีกนะคะพลาดงานนี้ก็ไปติดต่อได้ที่เพจอะไรนะเข้าไปที่ไอศกรีมทอดตีดอกสะเดาโอเคเลยค่ะผู้ชมค่ะไปแล้วเจอได้เลยสั่งได้เลยนะครับบริการส่งด้วยขอบคุณมากนะครับครับพี่ตีก่อนไปก็ขอโชว์สักเต็มค่ะพี่สวัสดีครับเอาเต้นท่านี่ไหมแบบที่เอวเขาดีๆอ่ะขอลงไปนอนกันได้ไหมพี่ตีเดี๋ยวนะก่อนจะจบคลิปนี้อยากจะพูดนิดนึงค่ะว่าคาแรคเตอร์ของพี่เวลาพี่เล่นตลกมันมีคาแรคเตอร์ไงของแต่ละคนไงคาแรคเตอร์ของพี่คือยังไงคะที่มันเป็นเอกลักษณ์เลยปกติผมก็ได้อะไรก็เป็นก็เล่นเป็นตัวปูเล่นมุกนับมุกตบมุกอะไรก็ปกติไม่ได้ทะลึ่งตึงตังตบมุกชอบตบมุกก็ตบมุกบางทีใครพูดไม่ดีเราก็ตบมุกตายไปอย่างนั้นโอเคขอบคุณพี่ตีค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับโอเคค่ะคลิปหน้าหนูดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มจะพาคุณผู้ชมไปพาเมาส์มอยกับใครพากินพาชมมาเที่ยวที่ไหนก็ลืมติดตามนะคะดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มค่ะ yeah! ทุกแอปพลิเคชันเลยนะคะแล้วเจอกันค่ะเย้ yeah!